รักผมทักแกเตอร์ไม่เห็นหน้าเธอปากคอคิ้วปากดังอะไรเสียประวัติศาสตร์มีความหน้าเอิญแม้แต่คุณทับยังยอมให้มอบรักสยบสมตักเธอเมื่อเจอคำหวานและแม่นางร้องใจI'm เซ็นผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่หากคุณเกลียดฉันเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปฉีกเผาไฟอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาถ้าหากคุณอารมณ์ก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้าช่วยเซ็นรูปไปว่ามอบด้วยใจสาวรองทองผ้าผมจะเอาไว้บูชาบอกความศรัทธารักกันไว้ปรานจะปักหัวใจรักคุณนานรักสาวโรงงานชื่อฉันธนาภาพถ่ายมาให้เซ็นผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่ถ้าหากคุณเกลียดฉันเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปฉีกเผาไฟอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้ามาช่วยเซ็นรูปไปว่ามอบด้วยใจสาวรองทองผ้าผมจะเอาไว้บูชาบอกความศรัทธารักกันไว้ปรานจะปักหัวใจรักคุณนานรักสาวโรงงานชื่อฉันธนา ขอบคุณมากครับผมรักฉันธนาอีกแล้วคดีพรพิมลยังไม่เคลียร์เลยนะงานที่แล้วนะคราวก่อนนู้นก็อนันตยาวันนี้ฉันธนาอีกแล้วแกนี่นะฮะนะครับหมดรอบเคลียร์เวทีนะครับขออนุญาตใช้เวลานี้ประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดกันไว้สักงานหนึ่งนะเพราะว่าถ้าพอมาช่วงกลางวันนี้ผมรับปากว่าเดี๋ยวก่อนที่พวกเราจะขึ้นมาเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยสปอตโฆษณาของทางวัดให้ทุกคนได้ฟังกันสักรอบหนึ่งแต่ด้วยเหตุว่าสภาพอากาศอย่างที่เห็นนะครับการเตรียมเนื้อเตรียมตัวมันไม่ทันก็เลยผิดปากกับหลวงพี่ว่าจะเปิดสปอตก็ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้เปิดสปอตแต่ว่าเดี๋ยวอ่านโฆษณางานกฐินของวัดสารหิตาวาสหรือว่าชื่อเล่นว่าสารเหตุตนเองมีชื่อเล่นด้วยนะเมื่อกี้นี่ชื่อจริงนะฮะงานฉลองกฐินนะครับวันที่15ตุลาแล้วก็ถวายกฐินในวันที่16นะฮะเราอยู่กับที่ด้านกันคืน15และกลางวัน16เลยนะโดยเฉพาะกลางคืนวันที่15เนี่ยสนุกสนานกับน้องๆนางรำถึง9คณะ9เวทีอันนี้รายละเอียดชื่ออยู่ในมือผมครบถ้วนแล้วนะครับ9คณะมีน้องโบนภาพรมีเพชรโสภาเพลินพิษมงจินดาลุงนภาเมืองเพชรแก้วสีเพชรชมพูนุชดาวจราบแสงจันดาราและก็แม่สีไพและ